สวัสดีและนี่ต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการแรปเอเลอร์ครับแล้ววันนี้เราก็มีเรื่องน่าเศร้าจะมาประกาศให้เพื่อนๆทุกคนได้รับฟังกันอีกแล้วครับหลังจากที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้แจ้งกันไปทางโลก Facebook โลกอินเทอร์เน็ตเพื่อนๆก็คงเห็นกันแล้วว่าแรปเปอร์ลิวคิได้เสียชีวิตลงไปแล้วบอกได้เลยว่าช่วงนี้แอตแลนตาน่ากลัวจริงๆครับไม่รู้ว่าเป็นอะไร คือต้องอธิบายก่อนว่าลิวคิทเนี่ยครับก็เป็นแรปเปอร์ที่เซ็นสัญญาอยู่ภายใต้ค่าย YSL อยู่ที่แอตแลนตาเหมือนกันนะลิวคิทเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังเพื่อนๆคงจะได้รู้จักเขานะ่ะในช่วงปี2018เป็นต้นมาแล้วก็ได้ไปถูกเซ็นสัญญาเข้าค่าย YSL ของยังเตร์กเนี่ยแหละฮะอย่างไรก็ตามในรีคเคสที่ทุกคนได้เห็นไปอ่ะที่ทาง YSL ได้โดนจับไปตัวลิวคิทไม่โดนอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวครับปัญหาก,ก็คือปัจจุบันนี้ แม้ว่าเวลาจะผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วครับสาเหตุการตายก็ยังไม่ได้ถูกปล่อยออกมาสักทีนึงทํำให้เพื่อนๆในโลกอินเทอร์เน็ตน่งงกันมากเลยครับเพราะว่าทางข่าวหลากหลายสํานักออกข่าวมาแตกต่างกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการโอเวอร์ดสลีนตายถูกยิงตายฆาาตัวตาย และอะไรต่างๆอีกมากมายครับทำให้เราเนี่ยยังไม่รู้ว่าความจริงเนี่ยสาเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรกันแน่อะไรคือเหตุผลที่ทําให้ริวคิดของเราถูกฆ่าเสียชีวิตกันแน่ครับแต่โลกอินเทอร์เน็ตก็สงสัยกันมากเลยว่าเฮ้ยสองวันหลังจากที่ YSL ถูกจับกันไปมึงไม่โดนจับมึงโดนฆ่าตายมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้หรือเปล่าฮะผมบอกเลยรออีกแป๊บหนึ่งครับและเราได้อัปเดตเมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีบมาบอกทุกคนอย่างแน่นอนเลยสําหรับวันนี้เพื่อนๆคิดยังไง RIP ริวคิดครับผม อา p ไอรือคิดก่อนเลยเนะี่ยอย่างแรกสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับแล้วเรามาติดตามกับเรื่องนี้กันแอตแลรนตาช่วงนี้น่ากลัวมากจริงๆสําหรับนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกง a c e